คำเตือนเจ้าของลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นของยูคาวะและขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหลายในการรับชมหรือใช้งานวัสดุวิดีโอนี้เป็นของทางยูคาวะเท่านั้นห้ามมิให้เผยแพร่ดัดแปลงและห้ามมิให้ผู้ใดทำการเปลี่ยนแปลงทำซ้ำดัดแปลงทำสำเนาหรือนำออกเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิดีโอนี้ในที่สาธารณะหรืออัปโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์กถ่ายทอดกระจายสัญญาณหรือด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537สูงสุดเกี่ยวกับงานขัดกระจกเนี่ยถามมาเยอะมากว่าผู้หญิงสามารถขัดกระจกได้ไหมอันนี้จะเป็นกระจกนายแบบนะครับเจ้าคุณปู่เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวให้ดูบาดแผลกระจกนะครับนี่ช่างฟิล์มหลายคนถามว่ารอยคัตเตอร์ขัดออกได้ไหมนะครับอันนี้แน่นอนต้องใหญ่กว่าคัตเตอร์แน่นอนอ่ะเดี๋ยวปรับเป็นโหมดมาโครให้ดูนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดของซูเปอร์มาโครนะครับนี่คุณเห็นไหมว่ารอยกรีดแบบนี้ลึกกว่าคัตเตอร์แน่นอนเห็นไหมชัดเจนนะครับลึกกว่าคัตเตอร์แน่นอนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าผู้หญิงสามารถขัดกระจกได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นบริเวณที่เราจะให้ผู้หญิงนะครับขัดเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะขัดได้ไหมนี่คือรอยคิดว่าจัดการได้ไหมครับสบายมากค่ะอันนี้ผู้หญิงแท้ไหมครับแท้ค่ะแท้นะโอเคนะได้ยินชัดนะครับทุกคนว่าผู้หญิงแท้อ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องขัดก่อนนะครับนี่คือเครื่องขัดเนี่ยผมจะอธิบายอีกรอบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องขัดสีโดยเฉพาะนะครับทรงมันคล้ายกับลูกหมูหรือเครื่องเจียบ้านเราในไทยนะแต่มันจะแตกต่างกันตรงไหนคือแกนตรงนี้นะครับสังเกตแกนตรงนี้มันจะมีเกลียวเกลียวตัวนี้คือเกลียว M14 แต่ลูกหมูในไทยที่เป็นทรงแบบนี้นะเล็กๆแบบนี้เกลียวมันจะเป็น M10 นะครับย้ำว่าเป็น M10ตัวนี้เป็น M14 นะมันจะเหมือนเครื่องขัดลอตเตอรี่ตัวใหญ่ๆเลยนะแต่ถ้าเป็นลูกหมูตัวใหญ่เกียวมันก็จะเป็นทรง M14 เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นทรงเล็กแบบนี้ส่วนใหญ่ในไทยจะเป็น M10 นะอันนี้คือข้อแตกต่างแล้วตัวนี้ปรับรอบได้นะครับอ่ะมาเข้าต่อในเรื่องของบาดแผลเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดแผลด้วยกระดาษทรายเบอร์2นะครับขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งอันนี้ก็เอาแบบเรียวๆกันเลยโอเคประกบก่อนนะครับนี่เป็นกระดาษทรายแผ่นใหม่วิธีการก็คือประกบลงหน้าตรงยังไม่ต้องเฉียงเฉียงในที่นี้หมายความว่าเนี่ยการบิดเฉียงแบบนี้นะครับมันจะทำให้แรงกดเนี่ยเป็น2เท่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแรงจิกมากที่สุดนะครับแล้วมันจะเกิดผลคือจะทำให้กระจกย่นกระจกเป็นรอยนะเพราะฉะนั้นกระดาษทรายแผ่นใหม่เปิดหน้าตรงนะครับเพราะว่าเครื่องขัดโรตารี่รอบมันสูงนะในที่นี้เราจะเปิดที่รอบ 2,000 นะครับอ่ะเริ่มมาแล้วค่อยๆไล่นี่เห็นไหมทุกคนเวลาเปิดไล่กระจกไปได้เนี่ยมันจะขึ้นฝ้านะครับอันนี้ก็ไล่เพิ่มรอบนิดนึงครับขอไปทางขวาค่อยๆไล่ไล่มาเลยซ้ายขวาโอ้ไล่ลงมาไล่ครับอย่าไปแช่นานระบายความร้อนหน่อยรอยจะเริ่มบางลงเรื่อยๆนะครับเราจะไล่แบบนี้ขยับลงมาอีกนิดหน้าตรงๆครับไล่ลงมาแล้วทีนี้สังเกตเอานะครับว่ารอยหายหรือยังถ้าหายแล้วปิดเครื่องเลยโอเค
่ะเดี๋ยวให้ดูรอยนะครับนี่รอยที่ตอนแรกมันจะเป็นเส้นๆตรงนี้นะครับหายไปแล้วเรียบร้อยนะมันไม่โฟกัสในหมดนี้นะครับนี่เห็นไหมรอยมันจะหายอันนี้จะเป็นรอยยางนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะตอนแรกจะเป็นรอยแบบนี้นี่โอเคละโอเคหลังจากที่เราเปิดเบอร์2เสร็จเดี๋ยวหลายคนถามอีกแล้วว่าทำไมกระดาษทรายมีตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์5ทำไมเลือกเปิดเบอร์2นะครับ1เลยคือคุณประเมินเอาจากตัวรอยถ้าเล็บวิ่งผ่านแล้วมันสะดุดไม่มากให้เปิดที่กระดาษทรายเบอร์2นะครับแต่ถ้ารอยมันกว้างแผลมันกว้างคือเล็บมันสะดุดแล้วมันลึกให้เปิดที่กระดาษทรายเบอร์1โอเคนะอ่ะต่อไปเปิดที่เบอร์3ครับตั้งรอบไว้ที่2,000ครับเพิ่มรอบอีกนิดนึงช้าทีนี้เราจะค่อยๆไล่เก็บรอยกระดาษทราย 2,000 ออกให้หมดเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องมีกว้างบ้างล้ำเลยช้าลดรอบลงพยายามคุมเครื่องให้อยู่นะครับโอ้เก็บให้ทั่วหน้าตรงๆอย่างเดียวหน้าตรงๆอย่างเดียวอ่ะปิดสวิตช์ครับยากไหมครับก็ไม่ยากนะคะผู้หญิงสามารถทำได้ค่ะทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนจะจัดชุดขัดกระจกจะเป็นเซตกลางนะครับเซตกลางหมายความว่าคุณจะมีกระดาษทรายเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3นะครับแล้วก็กระโดดไปทีคือเบอร์5เลยเบอร์4จะไม่มีเพราะว่าเราเพิ่งเอาเข้ามานะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะขัดกระดาษทรายเบอร์4ให้ดูด้วยนะปกติแล้วมันขึ้นฝ้าอย่างนี้เราจะตบด้วยแผ่นสีฟ้าก็คือกระดาษทรายขัดเงาละเอียดนะครับในการเก็บถ้าเก็บรอดก็ไม่จำเป็นต้องใช้ขนแกะกับน้ำยาขัดกระจกถูกต้องไหมแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บด้วยกระดาษทรายเบอร์4ทีนี้นะครับเวลาขัดเนี่ยเราอาจจะมีล้ำกว้างออกมาบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสกับมันอันนี้ก็ตั้งรอบไว้ที่เบอร์ 2,000 แล้วก็ค่อยๆเพิ่มรอบแล้วก็ขัดให้ละเอียดกว่าเดิมพยายามหามุมครับไล่ให้เงาให้ละเอียดที่สุดเลยโอเคพอครับเดี๋ยวให้ดูฤทธิ์ของเจ้ากระดาษทรายเบอร์4,000นะเพื่อนๆดูนี่โฟกัสโอเคนี่นะเห็นไหมถ้ามองมุมนี้เนี่ยโคตรจะเงาเลยเห็นไหมแต่มันจะเป็นคราบของตัวกระดาษทรายอยู่แบบนี้นะครับแต่ถ้ามองมุมนี้คือเนียนมากใสมากนะนี่คือประโยชน์ของกระดาษทรายที่เรามีครบเบอร์นะครับโอเคต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สุดท้ายที่เพื่อนๆมีนะก็จะเป็นสีฟ้าแต่ของผมไม่ฟ้าเบอร์นี้เราจะขัดน้ำนะครับขัดกับน้ำก่อนที่เราจะไปดูว่า
มันจะใช้กับขนแกะขัดกระจกไหมเดี๋ยวเราลองขัดละเอียดกับเบอร์นี้ดูก่อนอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวลองก้มดูเห็นไหมมองดูเห็นไหมมันจะเป็นค่าแบบนี้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวฉีดน้ำปุ๊บนางแบบก็ขัดเก็บอาจจะล้ำออกมาหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะค่ะโอเคเนี่ยนะเพื่อนฉีดน้ำแบบนี้เลยอ่ะจับให้มั่นครับเบอร์นี้เราจะเน้นนานหน่อยนะครับเพื่อนๆดูนะอันนี้ผู้หญิงนะขัดโอเคไล่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแห้งไล่ลงมาครับเวลาขัดเราจะขัดซ้ายขวาขึ้นลงเราจะไม่มีวนหมุนนะเริ่มลดรอบครับโอเคมาลุ้นดูนะว่าจะรอดไหมจะจบได้แค่กระดาษทรายหรือว่าต้องต่อขนแกะนะครับคิดว่าจบไหมจบค่ะไม่เหลือใช่ไหม อ่ะโอเคเรามาดูในความเป็นจริงนะเพื่อนเดี๋ยวนะโฟกัสโอเคเรามาดูในความเป็นจริงนะครับว่าจบไม่จบอ่ะนี่เห็นไหมมันจะเป็นนี่ทิ้งรอยด่างๆแบบนี้นะครับนี่ก็ถือว่าดีกว่าเดิมสาเหตุที่มันทิ้งรอยกับกระดาษทรายละเอียดเบอร์นี้หมายความว่ากระดาษทรายแผ่นนี้มันใช้มาเยอะแล้วนะครับมันหมดความสามารถแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันด่างอย่างนี้เราต้องต่อด้วยขนแกะนะครับกับน้ำยาขัดกระจกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเบอร์สุดท้ายเดี๋ยวเราจะขัดกันเบอร์สุดท้ายนะครับคือขนแกะขัดกระจกแล้วก็น้ำยาขัดอันนี้เอาแบบเรียวๆเลยนะซาวมาเต็มแผ่นนี้น่าจะระวังบินนะเนี่ยอันนี้ต้องประกบให้แน่นๆนะตัวหาอะไรแย่แป๊บหนึ่งมาแย่กันหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับฉีดน้ำนิดนึงทีนี้ไล่ให้ทั่วเหมือนเดิมเหมือนกับเบอร์เมื่อกี้แหละประกบก่อนเข้าใจได้ครับมันจะดิ้นหน่อย
้องเข้าใจนะอันนี้ผู้หญิงนะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับไปเลยไปเลยไม่ต้องกดมากก็ได้จับปัดธรรมดาสาเหตุส่วนหนึ่งคือแผ่นอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแข็งและไปโดนรอบมันเบาไปไล่ลงมาเรื่อยๆโอเคคือแผ่นมันใช้มานานแล้วมันจะเริ่มตันเริ่มแข็งแล้วมันก็เลยเป็นประมาณนี้แหละบวกกับผู้หญิงนะแรงกดเขาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นเอาว่าจบไหมรอบนี้อ่ะปิดเครื่องเลยอย่าเพิ่งยกตกลงเป็นคราบน้ำนะทุกคนมาดูในความเป็นจริงนะครับลอยขึ้นฟ้าหายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเหลือนี่คือความสกปรกของตัวกระจกเดิมนะที่มันเป็นคราบน้ำนะอันนี้เป็นคราบน้ำอันนี้เป็นตัวที่เราทำความสะอาดไปมันจะใสกว่าเดิมนะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวจะขัดล้ำไปเรื่อยๆนะพอขัดล้ำไปเรื่อยๆเนี่ยสีกระจกมันจะต่างเพราะว่าไอเนี้ยกระจกเวลาใช้ไปนานๆมันก็มีความหมองแหละแต่เรามองไม่ออกเองนะครับมันก็จะเป็นพวกคราบน้ำนะโอเคมาเดี๋ยวมาลองดูปักไม่ติดไม่ติด
อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ากระจกมันหมองจริงๆนะไม่ใช่ขัดไม่จบนะก้มเหมือนเดิมเห็นไหมอันนี้คือที่ติดเทปไว้เนี่ยคือที่เราขัดมาโดนเห็นไหมมันก็จะขยายอาณาเขตเนี่ยความมัวขึ้นไปเห็นไหมเห็นไหมขยายมาถึงนี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีดราม่านะบอกว่าอาจจะเป็นคราบของกระดาษทรายจริงๆไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้มันเป็นคราบน้ำบนกระจกนะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆไม่มั่นใจจะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นคราบน้ำเนี่ยคราบน้ำฝังแน่นทั้งหมดเลยนะนี่เห็นไหมนี่ถึงที่เราขัดนะนี่ถึงแค่นี้นะเห็นไหมนี่โอเคเป็นไงกันบ้างครับผู้หญิงก็ขัดได้อะนางแบบมานี่หน่อยเร็วเป็นไงบ้างครับง่ายค่ะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะคิดว่าคนอื่นทำได้ไหมได้เนาะไม่ได้ยากเนาะไม่ได้ยากสำหรับเซตขัดกระจกเรามี2นิ้ว5นิ้วนะครับเพื่อนๆ2นิ้ว5นิ้วนะย้ำอีกที2นิ้วเนี่ยเหมาะกับขัดรถยนต์แต่ถ้าเป็นกระจกบานแบบนี้เป็นหน้าเรียบๆกว้างๆแบบนี้ไม่โค้งเหมือนกระจกหน้านะแนะนำว่าใช้เซต5นิ้วก็ได้คือมันลงได้เต็มแต่ถ้าเป็นพวกบานโค้งต่างๆพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าใช้เซต2นิ้วนะครับขัดเป็นจุดนะคือหลายคนโทรถามเยอะมากรับขัดด้วยไหมส่วนใหญ่ไม่ได้รับขัดครับสอนอย่างเดียวนะถ้าคุณอยากเรียนรู้มาหาผมซื้อชุดขัดผมสอนให้ฟรีตอนนี้นะครับไม่เก็บเงินย้ำนะสอนให้ฟรีไม่เก็บเงินโอเคมีอะไรอยากฝากไหมครับก็ฝากไว้เพื่อนๆสำหรับคนที่เป็นคุณผู้หญิงนะคะก็สามารถทำได้นะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะโอเคอัปเดตนะครับเอาไปทำเกี่ยวกับคาแคร์เป็นงานเสริมนะครับหารายได้เพิ่มนะตอนนี้อยากรับโซนทางกรุงเทพเพราะว่าลูกค้าโซนทางกรุงเทพโทรถามเยอะมากนะครับว่ามีที่ไหนรับขัดนะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็จัดเซตแล้วก็มาเรียนได้นะครับอ่ะให้ดูกันอีกทีนึงนี่กระจกเนียนนะครับไม่มีร่องไม่มีคลื่นนะกระจกไม่ย่นนะครับโอเคถ้าไงก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับอันนี้เปิดแฟลให้ดูนะครับนี่เป็นไงนี่ดูตรงที่เราขัดยังไม่ถึงนะครับนี่ขนแมวก็จะประมาณนี้นะครับนี่ขนแมวก็จะเยอะประมาณนี้นะอันนี้ที่น้องเขาขัดนะครับนี่ขนแมวถามว่ามีไหมมีแต่น้อยมากน้อยกว่าเดิมเยอะนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนแต่ถ้าขนแมวประมาณนี้รับรองว่าเวลาคุณออกแดดหรือเจอไฟถนนโดยเฉพาะไฟสีส้มตอนกลางคืนเนี่ยช่วงฝนตกเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับมัวแน่นอนนะอย่างนี้ปลอดภัยหายห่วงนะครับเอากันชัดๆแบบนี้แหละโอเคไปละ สนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosel Age และ Sue Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @ Ucar Watch